ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการแถลงผลการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญทุนมินลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาและผลการยึดทรัพย์คดียาเสพติดในรอบ1เดือนด้านพลตำรวจตรีนิติธรรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตำรวจได้ทำการสืบสวนทำข้อมูลร่วมกับปปส.ตั้งแต่ปี2562ซึ่งมีความเชื่อมโยงถึงการโอนย้ายถ่ายเทและมีการตั้งบริษัทธุรกิจโอนเงินเข้าออกโดยผิดปกติมีการนำเงินไปซื้อน้ำมันและไฟฟ้าขณะนี้ตำรวจนครบาลได้ส่งข้อมูลให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้วด้านนายสมศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยในวันนี้สำนักงานปปส.ร่วมกับตำรวจนครบาลจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่และมีความพัวพันกับหลายคดีที่ผ่านมาซึ่งในคดีนี้ได้ติดตามจับกุมมาตั้งแต่ปี2562จำนวน5คดีและยึดยาเสพติดโดยเป็นยาบ้ากว่า3,500,000 เม็ดไอซ์อีก86กิโลกรัมคีตามีน6กิโลกรัมและเฮโรอีน380กรัมจากนั้นได้มีการขยายผลใน2เคสในปี2564และปี2565โดยในปี2565ได้จับกุมนายวรวัฒน์วังสภากับพวก4คนดำเนินคดีในฐานความผิดสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือยึดอายัดทรัพย์กว่า500ล้านบาทและได้ขยายผลจับกุมกลุ่มอาลัวกรุ๊ป P&E อีก4คนโดยมีนายทุนมินหลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาเป็นผู้ต้องหารายสำคัญยึดรถหรูนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่ากว่า300ล้านบาทเงินสดในตู้นิรภัยอีก8ล้านบาทนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าในขบวนการยังมีตัวการสำคัญคือนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์และนางสาวกัญญวีธีรประภาวงศ์ที่ยังหลบหนีหมายจับและเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินหลักของกลุ่มนิติบุคคลโดยเป็นที่ดินและอสังหาริมทรัพย์โดยสามารถยึดอายัดที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวม71แปลงมูลค่ากว่า 1,050 ล้านบาทโดยมีทั้งที่ดินเปล่าอพาร์ตเมนต์รีสอร์ทโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอเมืองจังหวัดสงขลามูลค่าทรัพย์สินรวมของเครือข่ายทุนมินลัดมีมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาทหากในส่วนไหนที่ยึดทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องไปขยายผลในเรื่องของภาษีต่อไปในเริ่มต้นนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราได้ติดตามเครือข่ายนี้ซึ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่5คดีนะครับอยู่5คดีที่เป็นคดีที่จับกุมนะครับยาเสพติดตั้งแต่ปี2562ถึง65ขยายผลในกลุ่มของนายพิทวัฒน์แสงโสภากับพวกนะครับพวกก็คือนายวรวัฒน์วงสภาแล้วก็มีกับพวกอีก4คนบริษัทอารวนกรุ๊ปคือชื่อคล้ายๆกันนะครับเป็น3กลุ่มตรงนี้เราได้ยึดนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าประมาณ300ล้านบาทและเงินสดในตู้เซฟในการดำเนินการไปในระยะแรกแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ได้ทำการตรวจสอบจับกลุ่มยึดทรัพย์สินในขบวนการยังมีตัวการสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับ2คนที่ยังหนีหมายอยู่คือนายพันณรงค์ขุนพิทักษ์และนางสาวกัลยาวีธีระประภาวงศ์2คนนี้นะครับเป็นตัวการหลักและยังหนีหมายศาลอยู่เราสามารถยึดอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งที่ดินทั้งหมด71แปลงมูลค่า 1,000 กับ50ล้านบาทอยู่ในพื้นที่ที่ดินอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอยู่ในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาซึ่งเรารวมทรัพย์สินทั้งหมดในกลุ่ม1และกลุ่ม2ซึ่งเป็นเครือข่ายของนายทุนบินหลักเนี่ยรวมแล้ว 1,858 ล้านบาทข่าวสารสำคัญครบทุกประเด็นติดตามได้ใน Daily News Today ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 นทาง Daily News Online ลุ้นทุกนัดมันทุกแมตช์ศึกบอลโลก2022กับ Daily News ลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียร์ทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมคลิก
เว็บไซต์ dailynews.co.th